สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนทำเมี่ยงปลานิลทอดพร้อมสูตรน้ำจิ้ม2แบบค่ะสูตรนี้อร่อยเด็ดมากๆเดี๋ยวทุกคนตามไปรับชมวิธีทำกันได้เลยค่ะปลานิลเลือกตัวใหญ่ๆหน่อยนะคะได้มาขอดเกล็ดแล้วก็เอาส่วนที่ไม่ต้องการออกให้หมดแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะโรยเกลือป่นลงไปแล้วก็ขัดให้ทั่วค่ะเกลือจะช่วยกำจัดความเมือกลื่นแล้วก็ความคาวของปลาออกไปค่ะล้างให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วพักเสด็จน้ำไว้หรือจะใช้กระดาษทิชชู่หรือผ้าสะอาดๆซับให้แห้งค่ะต่อไปใช้มีดคมๆกรีดเลาะเนื้อปลานะคะตั้งแต่ส่วนหางไปจนถึงส่วนหัวค่ะเราจะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะจากนั้นเราก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะนำไปคลุกกับแป้งทอดกรอบไปทั่วนะคะเวลานำไปทอดปลาจะได้ไม่ติดกระทะค่ะแล้วก็เวลาทอดเสร็จเขาจะมีความกรอบนอกนุ่มในอร่อยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเตรียมนำไปทอดกันนะคะตั้งกระทะใช้ไฟกลางพอน้ำมันร้อนจัดใส่ปลาลงไปทอดเลยค่ะแล้วก็หมั่นคอยกลับด้านเป็นระยะด้วยนะคะปลาจะได้สุกอย่างทั่วถึงค่ะพอเหลืองกรอบจนเกือบจะได้ที่นะคะก่อนที่จะตักขึ้นให้เร่งไฟแรงประมาณสัก1นาทีเพื่อไล่น้ำมันค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็นำกล้างปลาที่เหลืออยู่ชุบแป้งแล้วนำลงทอดต่อเลยค่ะต่อไปเรามาทำน้ำจิ้มกันนะคะซึ่งวันนี้จะมีน้ำจิ้ม2สูตรค่ะก็คือน้ำจิ้มถั่วตัดแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะสำหรับอัตราส่วนต่างๆจะลงไว้ให้ในช่องคำอธิบายเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูได้หรือว่าไปจดสูตรกันได้นะคะสูตรแรกจะเป็นน้ำจิ้มถั่วตัดนะคะใส่ถั่วตัดลงไปโขลกให้ละเอียดพอประมาณค่ะประมาณนี้ก็ตักขึ้นได้เลยนะคะต่อไปก็นำพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมไทยลงไปโขลกต่อเลยค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำปลาค่ะน้ำกระเทียมดองนะคะน้ำมะนาวค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ความหวานจากถั่วตัดอยู่แล้วค่ะจากนั้นใส่ถั่วตัดลงไปนะคะแล้วก็คนจนกว่าน้ำตาลในถั่วตัดละลายดีค่ะส
ูตรน้ำจิ้มถั่วตัดก็เสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปเป็นสูตรที่2สูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเทพริกขี้หนูลงไปโขลกเลยค่ะเลือกเม็ดเขียวๆหน่อยนะคะตามด้วยกระเทียมไทยแล้วก็รากผักชีค่ะใส่เกลือป่นลงไปนะคะจะได้ตำง่ายๆค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการประหยัดแรงแล้วก็ประหยัดเวลาก็สามารถนำไปใส่เครื่องปั่นให้ละเอียดก็ได้นะคะแต่แนะนำว่าถ้านำมาโขลกแบบนี้จะหอมกว่าค่ะพอละเอียดดีแล้วเราก็มาปรุงรสกันนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาค่ะน้ำมะนาวค่ะน้ำต้มสุกนะคะจากนั้นคนผสมให้เข้ากันค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟกันค่ะวางชิ้นปลาทอดลงไปบนก้างปลาที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามค่ะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มถั่วตัดแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นะคะส่วนเครื่องเคียงก็จะมีถั่วขิงหั่นเตาหอมแดงหั่นเตาพริกสดมะนาวหั่นเตาแล้วก็ผักสดต่างๆตามชอบค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเส้นขนมจีนหรือถ้าใครจะใช้เป็นเส้นหมี่ขาวแทนก็ได้ค่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะใส่เนื้อปลาแล้วก็เครื่องเคียงทั้งหลายห่อด้วยผักคำโตๆราดด้วยน้ำจิ้มตามชอบค่ะอร่อยแซ่บมากๆค่ะเหมาะที่จะเป็นเมนูปาร์ตี้สังสรรค์กันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่จะแนะนำเพื่อนๆให้ลองทำทานกันดูค่ะสำหรับวันนี้ซันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ